ญพระเมรุนั้นซึ่งจะมีประสงค์สิบรูปสถาปกรก็มาจากวัดต่างๆนะครับเช่นพระราชมงคลสุธีมาจากวัดราชพอพิษสถิตมหาสีมารามพระราชาคณะพระปริยัติวัดราชพอพิษสถิตมหาสีมารามนี่มา9รูปเอามา4รูปนะครับพระปริยัติโกศลวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแล้วก็วัดราชประดิษฐ์เหมือนกันนะครับอีก4รูปรวมทั้งหมดเป็น10รูปซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์10รูปนะครับซึ่งพระสงฆ์10รูปนั้นที่เรียนได้ทราบแล้วนะครับว่ามาจากวัดราชบพิตร5รูปวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามห้ารูปเหมือนกันคำว่าสดับปกรณ์นั้นนะครับมาจากคำเดิมว่าสัตตปกรณ์ครับซึ่งแยกเป็นสัตตะที่แปลว่า7สัตตปกรณ์แปลว่าคำพีนะครับก็รวมเป็นสัตตปกรณ์ทีนี้เรียกรวมมาว่าเป็นสดับปกรณ์นะครับซึ่งหมายถึงอภิธรรม7คำพีคำนี้ความจริงเป็นคำนามที่ใช้เรียกอภิธรรม7คำพีแต่ว่าเมื่อใช้เป็นคำกริยาก็เลยใช้ว่าพระสงฆ์สดับปกรณ์คือสวดอภิธรรม7คำพีนั่นเองและใช้เรียกผ้าบางสุกุลว่าผ้าสดับปกรณ์ครับถ้าเป็นงานศพของสังฆชนทั่วไปเราก็จะเรียกการสวดแบบนี้ว่าสวดมาติกาส่วนสดับปกรณ์จะใช้เฉพาะกับงานพระราชทานศพเจ้านายชั้นสูงตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับเจ็ดคำพีที่ว่านี้นะครับในหมวดอภิธรรมนั้นก็มีธรรมสังคณีครับมีเป็นการรวบรวมหัวข้อธรรมะต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่มาจัดเข้าเป็นกลุ่มๆและแยกออกอธิบายเป็นประเภทประเภทคำพีที่2ก็คือวิพังคะจะแยกแยะหัวข้อธรรมะที่รวมกลุ่มเป็นข้อๆในข้อ1นั้นออกแสดงให้เห็นรายละเอียดโดยพิสดารข้อที่3ก็คือทาตุกถานะครับจัดธรรมะที่กล่าวไว้ในธรรมสังคณีและวิพังก็เป็น3ประเภทคือเรื่องขันธ์อายตนะและธาตุว่าเข้ากันได้หรือไม่โดยชาติสัญชาติกริยาและคันธนาทีนี้อภิธรรมที่4ก็คือปุคคลบัญญัติว่าด้วยการบัญญัติเรียกบุคคลตามคุณธรรมหรือว่าคุณสมบัติที่มีในบุคคลนั้นจัดเป็นพวกๆและอธิบายให้เห็นลักษณะอาการของบุคคลที่บัญญัติเรียกอย่างนั้นโดยชัดเจนอภิธรรมที่5คือคถาวัตถุว่าด้วยคำถามคำตอบแสดงทัศนะที่ขัดแย้งกันของนิกายต่างๆในพระพุทธศาสนายุคแรกๆก็คือในราวพุทธศตวรรษที่2ถึง3รวม18นิกายแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าทัศนะที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรรวมทั้งสิ้น219คาถาคัมภีร์นี้เป็นนิพนธ์ของพระเถระรูปหนึ่งที่ชื่อพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระรจนาขึ้นเมื่อมีการสังคายนาครั้งที่3อภิธรรมท
ที่6ก็คือยมกะว่าด้วยการอธิบายธรรมเป็นคู่ๆเช่นกุศลกับอกุศลเป็นต้นนะครับโดยใช้วิธีปุจฉาวิสัชนาคือตั้งคำถามคำตอบและอภิธรรมที่7ก็คือปัฏฐานจะอธิบายปัจจัยหรือว่าเงื่อนไขทางธรรม24อย่างว่าธรรมะข้อใดเป็นปัจจัยของธรรมะข้อใดโดยปัจจัยที่ชื่อว่าอะไรจะกล่าวไปแล้วนะครับที่มาของพิธรรม7คัมภีร์นี้นะครับก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าหลังจากประกาศพระศาสนาแล้วก็สั่งสอนให้ประชาชนได้ขึ้นรถพระธรรมเป็นจำนวนมากแล้วก็ทรงหูลำลึกว่าพระองค์ได้ทรงเคราะห์เวนยสัตว์ทุกหมู่เหล่าแล้วยังเหลือแต่พระพุทธมารดาเท่านั้นที่ยังไม่ได้โปรดนะครับให้รับรถพระธรรมจากพระองค์เนื่องจากพระพุทธมารดานั้นได้สิ้นพระชนไปตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระชนเพียง7วันโดยพระประสงค์จะโปรดพระพุทธมารดาซึ่งขณะนั้นก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธองค์จะได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาณดาวดึงสวรรค์เหล่าเทพยดาอันมีเท้าสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์เป็นประมุขก็ได้มาเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์ตลอดเวลา3เดือนที่พระองค์เสด็จประทับจำพรรษาอยู่ที่นั่นนะครับเทพบุตรซึ่งเป็นอดีตพุทธมารดาความจริงอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงกว่าแต่ก็ได้ลงมาร่วมฟังธรรมด้วยว่ากันว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็คืออภิธรรมอันเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งกล่าวถึงประชาชนทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงหายไปก็ถามไถ่พระสารีบุตรอัครสาวกพระสารีบุตรก็แจ้งให้ประชาชนทราบว่าพระองค์นั้นประทับจำพรรษาอยู่ณดาวดึงสวรรค์ต่างก็ใคร่จะสดับธรรมะจากพระองค์ดังที่เคยปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงทราบความประสงค์ของประชาชนเหล่านั้นก็จึงได้เสด็จมายังมนุษยโลกนะครับทรงแสดงอภิธรรมที่พระองค์ตรัสสอนเหล่าเทวดาให้กับพระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรก็นำไปถ่ายทอดให้ประชาชนได้ฟังอีกต่อหนึ่งนะครับนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมอภิธรรมที่ทรงแสดงแก่เทวดามนุษย์จึงมีโอกาสได้รับรู้และก็ได้รับการบันทึกลงในคัมภีร์พระพุทธศาสนาครับก็คือได้รู้จักพระสารีบุตรอีกต่อหนึ่งนั่นเองครับ